พระเดชประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของนายโคโนทารุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมประเทศไทยพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับไทยผ่าน,นกลไกทวิภาคีด้านการเมืองและความมั่นคงรวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียนขณะที่ไทยขอบคุณความร่วมมือด้านการศึกษา และก็พร้อมเป็นแกนกลางอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาคร่วมกับญี่ปุ่นโดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางทหารทั้งการเยือนการฝึกร่วมรวมทั้งเทคโนโลยีทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับ ทางด้านในมาร์กเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้เข้าเยี่ยมคาระวะท่านายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM+ โดยมีผลการหารือร่วมกันทั้งสองต่างย้ำความสัมพันธ์ทางทหารและความร่วมมือที่สำคัญอย่างเช่นการฝึกโคบราโกที่เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและปฏิบัติการร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภูมิภาค พร้อมกันนี้ได้ลงนามในแถลงการวิสัยทัศน์ร่รวมระหว่างไทยสหรัฐคศสอ2020ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืนพัฒนาหน่วยงานความมั่นคงและการทหารให้ทันสมัยเพื่อการตบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน ส่วนคณะสุดท้ายเป็นคณะของพลเอกเวยเฟิงเหอบนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับทั้งสองฝ่ายได้หาหรือความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงก่อนจะลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศการลงนามความร่วมมือและแสดงถแถลงวิสัยทัศน์ที่กระทรวงกลาโหมทํากับแต่ละประเทศมหาอำนาจทั้ง3าในภูมิภาค แสดงถึงสถานะความสําคัญและบทบาทนําของไทยในภูมิภาคซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีในลักษณะของการเปิดกว้างและสมดุลกับทุกประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารบนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคครับโดยภาพรวมความร่วมมือและการแสดง แถลงวิสัยทัศน์ที่กระทรวงกลาโหมทำกับแต่ละประเทศมหาอำนาจทั้ง3ในภูมิภาคก็แสดงถึงสถานะความสำคัญและบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคเพิ่มพูนความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีในลักษณะของการเปิดกว้างนะครับสมดุลกับทุกประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมขีดความสามารถทางทหารอย่างที่บอกไปบนพื้นฐานความเท่าเทียมร่วมกันครับ